ป้าพัชรินที่ดินน้ำท่วมรังวัดที่ดินไม่ได้นะครับสวัสดีครับป้าพัชรินครับสวัสดีค่ะครับที่ดินน้ำท่วมป้าอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยปทุมธานีอำเภอหนองเสือค่ะหนองเสือมีที่ดินอยู่กี่ไร่อ่ะมีไร่เดียวค่ะ1ไร่อยู่คลองไหนครับเนี่ยคลอง14ค่ะคลอง14มีปัญหายังไงครับอยากทราบว่าอยากขอปรึกษาว่าไปรังวัด2ครั้งแล้วเขาบอกว่ารังวัดไม่ได้ครั้งที่1เขาก็บอกว่าไม่มีทางเข้าครั้งที่2นี่เมื่อ5-6 ปีที่แล้วนี่ก็มีทางเข้าแล้วมีคนไปรังวัดข้างที่ก็เรียกไปก็ไปเสร็จแล้วข้างที่ก็บอกว่ารังวัดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะรังวัดได้อะคะแล้วที่ดินเราเป็นอะไรทุกวันนี้ครับที่ดินมันเป็นมีเอกสารอะไรอยู่ตอนนี้หนึ่งไร่เนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่พวกท่านอะไรวัชพืชค่ะโอ้เดี๋ยวครับป้ามีโฉนดไหมมีนส.3ไหมมีไหมมีค่ะมีโฉนดอยู่แล้วใช่ไหมมีโฉนดค่ะแล้วป้าจะไปรังวัดสอบเขตใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามารังวัดให้ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะเขาว่าที่ดินอยู่ในน้ำเขาบอกก็ต้องลงไปในน้ำเขารังวัดไม่ได้เอาค่ะเอาแล้วมันทำไมเป็นน้ำล่ะป้ามันเป็นบ่อเหรอมันเป็นบางส่วนทั้งนั้นที่ดินมันเป็นที่นาแล้วมั้งคะเพราะว่ามันต่ำมากเอาแล้วเวลามันน้ำแห้งเขาก็รังวัดได้ไม่ใช่เหรอครับป้าหรือมันไม่แห้งเลยทั้งปีมันไม่แห้งเลยค่ะก็ที่แห้งมากๆก็มีเป็นบางส่วนแค่นั้นบางส่วนก็ยังมีน้ำนองอยู่แต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ารังวัดไม่ได้ทั้งปีทุกปีไม่เคยแห้งเลยหรอครับที่ป้าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นที่ตั้งเดิมมานานได้7ปีกว่าแล้วกลัวจะมีปัญหาเพราะไม่ได้รังวัดไอ้ตอนที่ซื้อมามันก็น้ำอยู่อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะป้าซื้อมากี่พันล่ะเนี่ยหรือว่านานแล้วเขาร่วม10ปีแล้วค่ะที่ตรงนั้นที่มันต้องไร่หนึ่งก็เป็นล้านนะแล้วตอนที่ซื้อ4-5 แสน 3-5 แสน 3-4 แสนแถวคลอง14แถวเนี้ยแล้วทีนี้ของป้ามันน้ำไม่แห้งเลยเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ละป้าไหนตอบไปตรงนี้ซื้อจากธนาคารอีกทีนึงอะค่ะก็ซื้อไปจำนองธนาคารแล้วมันขาดแล้วมั้งคะแล้วซื้อจากธนาคารซื้อมาเท่าไหร่ล่ะซื้อมาเท่าไหร่อะป้า2,600,000ค่ะเห็นนะ2,600,000ซื้อทรัพย์ได้ถูกกันเพราะทรัพย์มันดูสภาพแล้วมันเป็นอย่างน้ำทีมงานต่อพี่เจียศักดิ์มาได้ไหมนะครับวันนี้พี่เจศักว่างหรือเปล่าครับตอบป้าแกหน่อยเราอยากรู้เหมือนกันเจ้าหน้าที่รังวัดคือเขามาแล้วใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ารังวัดให้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่มาใช่เขามาแล้วครั้งแรกมันทางเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วครั้งที่สองนี่เข้าได้แล้วที่ข้างเคียงเข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินสิครับแล้วไม่ใช่จะนั่งรถไปถึงที่สักเมื่อไหร่แหละแต่ว่าปัญหาก็คือมันเป็นน้ำนะใช่ไหมแล้วน้ำมันลึกไหมป้าน้ำลึกไหมน้ำก็ไม่ลึกก็ไหลมั้งไงก็มองดูแล้วไปครั้งที่สองนี่ก็เห็นเขาลุยแค่หัวเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคป้าฟังนะที่ป้าโทรมาถามนี่ป้าสงสัยว่าทำไมถึงรังวัดให้ป้าไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะทำอย่างไรถึงจะให้รังวัดได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฟังอดีตเจ้าพนักงานที่ดินนะครับพี่เจียศักดิ์ผลสุขนะครับสวัสดีครับพี่เจียศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณเบนครับนานๆจะได้เจอปัญหาแปลกๆแบบนี้ทีนึงครับว่าที่มันน้ำท่วมทั้งปีอะครับตลอดมาแทบจะไม่เคยแห้งเลยไปซื้อทรัพย์จากธนาคารมานะครับที่1ไร่อยู่คลอง14หนองเสือปทุมธานีเจ้าพนักงานที่ดินมาดูแล้วปั๊บกลับไปบอกทางเข้าไม่มี2ทางเข้ามีแล้วก็น้ำมันท่วมรังวัดให้ไม่ได้ก็กลับไปอีกไม่ได้รังวัดให้ป้าเป็นที่ดินมีโฉนดอยู่แล้วไปแค่เพียงมารังวัดสอบเขตครับเกิดอะไรขึ้นและจะทำยังไงถึงจะสามารถรังวัดได้ครับพี่ครับอันนี้มันการรังวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำการรังวัด
จ้าของที่ดินจะต้องเคลียร์พื้นที่นะฮะให้เรียบร้อยให้สามารถทำการรังวัดได้กรณีน้ำท่วมเนี่ยฮะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการระวังที่แนวเขตของคุณถนอมครับเพราะว่าถ้าเจ้าของชี้เขตไม่ได้ข้างเคียงรับรองเขตกันไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าหลักเขตเดิมมาอยู่ตรงไหนเพราะน้ำมันท่วมหมดนะครับจะให้เจ้าหน้าที่ไปชี้ให้ก็คงไม่ได้นะครับเจ้าที่ดูให้เพียงคร่าวๆแค่นั้นแต่ว่าการชี้เขตจริงๆเนี่ยตกลงแนวเขตกันจริงๆเนี่ยเจ้าของที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดตำแหน่งหรือว่าตรวจสอบตำแหน่งตามหลักเขตเดิมนะครับแล้วก็นำชี้เพื่อรังวัดสอบเขตหรือแบ่งแยกทีนี้โฉนดเดิมเนี่ยในขณะที่ออกโฉนดในคราวก่อนนู้นน่ะนะก่อนที่จะมีโฉนดมีการรังวัดโฉนดน้ำอาจจะยังไม่ท่วมนะทีนี้เขาอาจจะรังวัดในฤดูแล้งฤดูที่ไม่มีน้ำนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการถมที่การทำถนนการยกระดับที่ดินบริเวณใกล้เคียงขึ้นมาทำให้น้ำมันขังน้ำขังแล้วมันไม่มีทางระบายที่จะไปไหนมันก็ท่วมอยู่อย่างนั้นนะครับช่างรังวัดก็ไม่สามารถที่จะไปเอาค่าพิกัดดาวเทียมมาจับตำแหน่งเดิมได้เพราะว่าโฉนดเดิมอาจจะไม่ได้ทำการรังวัดโดยพิกัดดาวเทียมนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นเจ้าที่ช่างรังวัดเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะทำการรังวัดได้เพราะตัวเองไม่มีอำนาจในการที่จะกำหนดตำแหน่งมุมเขตที่ดินที่มีหลักเขตอยู่ได้เพราะว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าหลักเขตอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของที่ดินกับข้างเคียงไม่สามารถนำชี้เขตได้นะครับไม่สามารถตกลงแนวเขตกันได้ช่างรังวัดก็ไม่มีอำนาจที่จะไปทำการรังวัดให้ได้นะครับก็ต้องรอแล้วครับรอว่าเมื่อไหร่น้ำแห้งก็การนัดรังวัดก็คงต้องเลื่อนนัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำแห้งถึงจะให้ช่างมารังวัดอีกครั้งหนึ่งอันนั้นถึงจะได้แต่นี่ถ้าน้ำมันท่วมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าที่ดินมันแปลงไม่ใหญ่เกินไปน้ำไม่ลึกมากเจ้าของที่ดินอาจจะต้องลงทุนนิดหนึ่งนะครับสูบน้ำออกไปนะครับสูบน้ำออกไปให้มันแห้งให้สามารถมองเห็นพื้นดินได้นะให้สามารถชี้เขตได้นะสามารถหาหลักเขตได้แต่หลักเขตเนี่ยน้ำท่วมนานๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมีการไถที่ดินกันบ้างหรือเปล่าถ้ากันมีการไถมีการทำให้สภาพหน้าดินมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหลักเขตมันก็อาจจะหายไปอยู่ดีแหละครับเนี่ยปัญหามันตัวอย่างนี้ครับป้าวัชรินทร์ครับค่ะถามว่าถ้าป้าอันนี้ตรงกันหมดแล้วนะข้อมูลที่เจ้าหน้าที่แจ้งป้าและป้าอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วป้าโทรมาถามที่นี่วันนี้ท่านจิรศักดิ์อธิบายแล้วป้าเข้าใจแล้วล่ะว่าที่เขาไม่สามารถรังวัดได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำเขามาแล้ว2ครั้งแล้วด้วยแต่ว่ามันน้ำมันท่วมรังวัดไม่ได้ที่แนวเขตกันไม่ได้ที่ข้างเคียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการและทำไงถึงจะรังวัดได้ก็ต้องให้มันแห้งก่อนจะแห้งโดยธรรมชาติหรือแห้งโดยการสูบน้ำออกไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดครับป้าครับนี่คือ2วิธีครับป้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมป้าครับค่ะครับป้าเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วค่ะนี่อยากถามคุณถนอมอีกปัญหาหนึ่งค่ะครับว่ามีที่อยู่200ตารางวาที่เชียงใหม่ครับค่ะทีนี้เสียภาษีให้เขาภาษีบำรุงท้องที่นี่ทุกเดือนทีนี้ได้ข่าวว่ารัฐบาลเขาประกาศว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาจะลดให้ใช่ไหมคะเขาไม่ลดแล้วตอนนี้เขาไม่ลดแล้วอ๋อตอนนี้ไม่ลดแล้วเหรอคะเขาเก็บเต็ม 100% แล้วครับเก็บ 100% ก็คือเก็บตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้แล้วครับป้าครับปีนี้ปีภาษีนี้ใช่ครับถ้าเป็นที่ว่างเปล่าป้าต้องเสียภาษีแต่ถ้าเป็นที่ที่ทำการเกษตรเสียปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้อะไรแล้วแต่ถ้าไม่เกิน50ล้านก็ไม่ต้องเสียแต่ถ้าว่างเปล่าต้องเสียครับป้าครับค่ะก็อยากทราบว่าถ้าเผื่อเราไปปลูกอาคารพาณิชย์อะไรอย่างนี้
จะได้ไหมคะต้องเสียไหมคะก็ต้องเสียภาษีโรงเรือนแหละครับทีนี้อีกภาษีหนึ่งใช่ครับถ้าเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องเสียหรอกทำการเกษตรกับตรงที่อยู่อาศัยอันนี้ฟังป้าจะเป็นพวกก็ต้องอาคารพาณิชย์ต้องเสียครับใช่ครับการปลูกอาคารพาณิชย์นี่ต้องเสียถ้าเผื่อเกษตรนี่ไม่ต้องเสียใช่ไหมคะเกษตรไม่ต้องเสียเพราะไม่ถึง50ล้านหรือเกินไหมล่ะเกิน50ล้านไหมอ่ะ200ตารางวาแค่นั้นนะคะไม่แน่นะจะเป็นเงินเป็นทองนะเอาแล้วป้าครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับป้าครับถ้าไปทำอาคารพาณิชย์ก็ต้องเสียครับนะก็ถือว่าบอกอยู่แล้วว่าพาณิชย์นะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ